ทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับมาดามแอนพาชิมวันนี้เรามาอยู่กันที่เซ็นทรัลเวิลด์ชั้น6พามาชิมของใหม่ค่ะนั่นก็คือนี่เลยชามะนาวถาหนิงส่งตรงมาจากกวางโจวประเทศจีนนี่เขามีกว่า500สาขาในประเทศจีนเลยนะคะคือที่นี่จุดเด่นเขาก็คือเป็นชามะนาวคั้นสดนะแล้วก็ใช้ใบชาคุณภาพดีนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดีกว่ากับตัวนี้นะคะเป็นชื่อจริงๆอะไรไม่รู้เป็นเมนูอันดับแรกเลยเป็นซิกเนเจอร์ของเขานะคะนี่ขอแอบเปิดให้ดูกระปุกเปิดยากนิดนึงคือกระปุกเขาน่ารักมากแพ็คเกจจิ้งแบบแก้วนี่คือที่นี่จุดเด่นก็คือเขาคัดมะนาวออร์แกนิกนะคะนะแล้วก็ใช้ขนาดลูกแบบนี่มีมะนาวจริงๆนะใช้ขนาดลูก120คือเปิดมานะกลิ่นจะบอกว่ากลิ่นมะนาวมันแบบมีเนื้อด้วยมาเลยอ่ะทำแก้วต่อแก้วเลยค่ะแล้วมาชิมกันดีกว่าเฮ้ยมันไม่เหมือนชามะนาวบ้านเราชามะนาวบ้านเราก็คือจะแบบออกเปรี้ยวขมชาใช่ป่ะแต่ที่นี่มันจะมีกลิ่นของเปลือกกลิ่นของเปลือกมะนาวอ่ะก็คือสดชื่นไม่เหมือนที่ไหนเดี๋ยวก็ให้ป้าลองชิมโอ้โหยังไม่ได้กินเลยยังไม่ได้กินเลยเวอร์มากแปลกจริงแปลกเพราะว่ามันมีกลิ่นของเปลือกมันเป็นเลมอนกลิ่นมันมาจากการที่เขาอ่ะทุบเลยมันจะไม่ได้แบบคั้นเหมือนกับน้ำส้มน้ำมะนาวที่แบบเราไม่ได้เน้นรสชาติเปลือกไม่มันเหมือนมะนาวมันเป็นเลมอนอ่ะเลมอนไม่ใช่มะนาวไทยอ่ะเป็นเลมอนอ่ะมันกลิ่นแบบไม่แต่ปกติเรากินพวกน้ำเลมอนเนตเราก็จะไม่ได้กลิ่นรสชาติแบบนี้นะอันนี้มันเป็นรสชาติของเปลือกจริงๆมันจะมีความแบบความของเปลือกอันนี้เราสั่งแก้วใหญ่นะคะไซส์นี้ก็คือไซส์ L แก้วละ145บาทส่วนอันนี้ก็คือจะเป็นชามะนาวตอนแรกสั่งตะไคร้หมดเขาบอกว่าจะรอไปซื้อไหมก็บอกเฮ้ยเดี๋ยวตลาดไกลเดี๋ยวจะรอนานก็เลยเป็นอันนี้เป็นน้ำเพื่อสุขภาพนิดนึงคือจากต้นอ่อนข้าวสาลีอะไรเงี้ยค่ะวีดกราสเป็นไงเฮ้ยเปรี้ยวหวานมีเขียวเขียวไหมกลิ่นเขียวเขียวฮะไข่มุกเขาจะหนึบนิดนึงครับแบบไม่เหนียวอะไข่มุกเขาจะแบบเหมือนวุ้นอะไรอย่างเงี้ยอ๋อโอเคไหนเอาเรามาลองชิมบ้างเลยก่อนชิมขอบอกก่อนเลยอะไรของเขาก็น่ารักแล้วก็มีกิมมิคให้ถ่ายรูปกับน้องวานด้วยนะคะน้องวานมี2สีสีเขียวกับสีเหลืองนี่น่ารักมากเอาวางบนแก้วก็คือแบบน่ารักดูสิวางแบบเนี้ยโอ้โหดูสิถ่ายรูปเก๋มากเลยจะบอกว่ารีบมานะคะเพราะว่าคิวยาวมากเรารอเครื่องดื่มกับคนเยอะมากคนแบบกินตลอดเวลาแล้วก็ราคาไม่ใช่ถูกแก้วเนี้ย101แก้วเริ่มต้นก็คือไซส์นี้เป็นน้ำมือถือก็คือเริ่มต้นที่85บาทถือแบบไม่ได้ถูกมาชิมมันก็ดีนะปลารสชื่นดีมันหอมไม่ได้เปรี้ยวมากไม่ได้แบบเคี้ยวแต่ถ้าค่าปลานะแพงไปนิดนึงคือมันก็มีชาอร่อยเยอะแหละในประเทศไทยอ่ะนะแต่นี่ไปแอบราคาแอบแรงนิดนึงแต่อันว่าก็มาลองกันสักทีนึงจะได้รู้นะว่าเป็นไงก็มากันได้ที่เซ็นทรัลเวิลด์ชั้น6ค่ะอุ๊ยวันหล่นไปแล้วค่ะเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกรุ๊ปเพจหรือติดตามมาดามแอนได้ที่ช่องทางอื่นๆทั้งทาง IG แล้วก็ Facebook นะจ๊ะ